นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชาการแสดงค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการแต่งกายต่างๆเนี่ยของนักแสดงเนี่ยมีที่มาและเตรียมการยังไงวันนี้ให้อาจารย์โบอธิบายให้เราฟังกันดีกว่าค่ะ Class A กับอาจารย์โบจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับในเทปก่อนๆเราได้พูดถึงการออกแบบสำหรับการแสดงโดยที่มีแบบrealistic และแบบ stylization ใช่ไหมครับแล้วในเทปก่อนๆเราได้พูดถึงการออกแบบฉากวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายบนเวทีครับการออกแบบเสื้อผ้านั้นมีความสำคัญมากๆต่อการแสดงนะครับแต่ว่าทราบกันไหมครับการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับการแสดงมีความแตกต่างอย่างไรกับการออกแบบแฟชั่นในการออกแบบแฟชั่นนั้นมันจะมีความแตกต่างจากการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับการแสดงนะครับการออกแบบแฟชั่นเรามักจะคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวแต่ว่าการออกแบบสำหรับการแสดงหรือว่าละครเวทีนั้นเราต้องเริ่มจากอะไรรู้ไหมครับเราต้องเริ่มจากการอ่านบทวิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องแล้วก็จะต้องศึกษาตัวละครนั้นเกี่ยวกับเรื่องเพศบุคลิกภาพสถานะทางสังคมและก็นิอุปนิสัยอื่นๆเพื่อที่จะสร้างเครื่องแต่งกายให้กับตัวละครในเรื่องนั้นนั่นเองแต่การแสดงเองก็สัมพันธ์กับเครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งกายนั้นก็มีส่วนช่วยให้นักแสดงสามารถเป็นตัวละครได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเทปต่อไปนั้นจะเป็นหัวข้อในเรื่องอะไรโปรดติดตามใน Class A การแต่งกายของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์โบมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ